สวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในโลบ้านชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พาทุกท่านมาออกกำลังกายที่สวนป่าเบญจกิติครับอยู่ที่พื้นที่บนถนนรัชดานะครับอยู่ใกล้ๆกับถนนพระราม4พื้นที่ตรงนี้กว่า300ไร่นะครับเป็นพื้นที่ที่กทม.นะครับสร้างเพื่อเป็นปอดแห่งใหม่ให้กับชาวกรุงเทพมหานครพื้นที่แถวๆนี้นะครับบริเวณนี้เดิมเป็นของโรงงานยาสูบเก่านะครับได้รับการปรับปรุงแล้วก็ทำเป็นสวนป่าแบ่งเป็นสวนป่าในพื้นที่ประมาณ259ไร่นะครับแล้วก็พื้นที่ที่จะทำสกายวอล์กให้กับพี่น้องได้ออกมาออกกำลังกายลักษณะนี้ประมาณ130ไร่นะครับแล้วก็มีพื้นที่ปั่นจักรยานรอบๆนะครับเป็นพื้นที่ที่ทำต่อเชื่อมกับสวนลุงพื้นที่ตรงนี้นะครับได้รับการปรับปรุงโดยกรมธนารักษ์และก็กองทัพบกแล้วเสร็จก่อนเมื่อสิ้นปีนี้ครับหมาดๆวันนี้เราก็เกษตรในรูปบ้านชาแนลก็เลยพาครอบครัวมาออกกำลังกายตรงนี้ครับก็เลยมาถ่ายเอาภาพสวยๆบรรยากาศดีๆมาฝากให้กับทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันเห็นไหมครับพื้นที่สีเขียวล้อมรอบด้วยตึกเต็มไปหมดเลยลงไปดูข้างล่างครับเขาก็พยายามที่จะนำพืชต่างๆมาปลูกให้เกิดเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็ทำทางเดินลัดเลาะไปตามพื้นที่ต่างๆก็สามารถที่จะเดินและวิ่งได้ตามอัธยาศัยนะครับก็อย่าลืมนะครับว่างๆก็มาวิ่งออกกำลังกายกันที่สวนเบญจกิติปอดแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครบนเนื้อที่มากกว่า300ไร่นะครับอยู่ใจกลางเมืองไปมาก็สะดวกครับไปเองก็ได้ไปรถไฟฟ้าก็ได้ครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ